สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ําคืนนะคะวันนี้บ้านแรงพยองก็พามาดูมาชมไม้ในยามค่ําคืนนะคะนี่คือดอกของเศรษฐีเรือนกลางนะคะตอนนี้เขาเริ่มจะแตกช่อดอกออกมาแล้วก็จะมาเป็นหน่ออีกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเป็นหน่อนะคะแล้วก็มีรากสามารถที่จะปักชำได้แล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับต้นเศรษฐีเรือนกลางนะคะนี่ค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมก็เลยพามาชมตอนค่ำคืนแบบนี้นะคะอากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะลมโชยๆมาเล็กๆน้อยๆนะคะกับไม้ประดับไม้มงคลคือเศรษฐีเรือนกลางนะคะส่วนต้นนี้ก็อยู่ในร่มนะคะคือเพชรน้ำค้างนะคะแต่อันนี้อยู่ในร่มนะคะก็จะมีสีทึมๆแบบนี้นะคะถ้าอยู่กลางแดดเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะส่วนต้นนี้ก็คือหมากเหลืองนะคะหมากเหลืองในยามค่ำคืนก็สวยนะคะที่สวยเจิดจ้านี่ค่ะนางพญาช้างเผือกนะคะหลายๆคนก็ยังข้องใจว่าเป็นสาวน้อยปะแป้งบ้างเป็นช้างเอราวัณบ้างนะคะแต่ไม่ได้ศึกษากันให้ดีก่อนนะคะมาคอมเมนต์ก็จะบอกว่าอะไรดีล่ะไม่พูดดีกว่านะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นไม้มงคลนะคะคือไม้แย่ๆนะคะหรือว่าไม้เทวบุตรไม้มงคลที่พูดอะไรแล้วได้อย่างนั้นได้สิ่งนั้นนะคะก็คือไม้เทวบุตรนะคะไม้ที่มีเทวดารักษาคุ้มครองสามารถที่จะเอ่ยปากอะไรก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะตอนนี้ก็ยังรอนะคะรอที่ออกไปเที่ยวนอกบ้านกับคนร้ายนะคะว่าเมื่อไหร่จะกลับมานะคะตอนนี้ก็เข้าไป4วันแล้วนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะใบไม้ก็เหมือนจะหลับไหลไปด้วยนะคะนี่คือจันโกเมนนะคะจันโกเมนกอใหญ่ๆนะคะใบมันวาวๆนะคะอัญมณีแดงตระกูลอโกนิมานะคะในยามค่ำคืนเป็นไงคะเพื่อนๆใบขาวสวยเป็นงันมันวาวๆนะคะนี่คือเศรษฐีใบพายนะคะตอนนี้ที่แยกหน่อมาตอนนี้ก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วนะคะตอนที่ขยายพันธุ์ไว้ในยามค่ำคืนไม้มงคลทุกชนิดเลยนะคะเขาก็จะสีสวยสดงดงามนะคะอันนี้ก็คือเบญจรงค์5สีนะคะหรือว่าต้นอ่อมแซบด่างนะคะออมหน้าก็สวยนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นออมหน้าโบราณนะคะก็จะมีสีเป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือต้นออมเงินออมทองโบราณนะคะจะเป็นใบสีขาวนะคะแต่ก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับเงินไหลมาทองไหลมานะคะส่วนต้นนี้ก็คือเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะที่มีอยู่ต้นเดียวนะคะตอนนี้เริ่มมีหน่อให้เห็นแล้วนะคะที่เห็นก็มีอยู่2หน่อนะคะส่วนต้นนี้ก็คือเพชรนารายนะคะหรือว่าขุนโจรกลับใจนะคะนี่ค่ะ
ตอนนี้ต้นเขางามมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะแตกหน่อเต็มกระถางเลยนะคะหลังจากที่บาลายองพยอมได้แยกหน่อเขาออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือว่านเพชรนารายณ์นะคะหรือว่าขุนโจรกลับใจนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่สามารถจะโน้มน้าวบุคคลที่คิดไม่ดีกับเราให้กลับมาดีได้นะคะพอบ้าไล่องพยอมพูดแบบนี้นะคะอาจจะมีคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าถ้าไม้มงคลดีจริงวาจาสิทธิ์จริงกลับใจได้จริงทำไมขโมยถึงได้ลักต้นไม้ของบ้าไล่องพยอมไปนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าไม้ของบ้าไล่องพยอมที่มีเทวดารักษาทุกๆคนจะสามารถดลจิตดลใจคนที่ขโมยลักต้นไม้ของบ้าไล่องพยอมกลับมาได้หรือเปล่านะคะต้องรอดูกันต่อไปนะคะส่วนต้นนี้ก็คือกวักใบโพนะคะเห็นไหมคะใบเขาจะยาวบิดแบบนี้นะคะก็คือเป็นกวักใบโพโบราณนะคะใบเขาใหญ่นะคะใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะมือกับใบนะคะนี่คือกวักใบโพนะคะใบใหญ่ใบสวยปลายสวยนะคะใบเป็นมันเงาวาวาวส่วนต้นนี้ก็คือต้นกุมารทอง กุมารทองนะคะส่วนต้นนี้ก็คือตาวาวนาคนะคะนี่ค่ะใบเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะดอกเขาก็สวยนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็คือครีบปลาวาฬนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็อยากจะมีไว้ประดับบ้านนะคะเป็นทั้งไม้มงคลไม้ฟอกอากาศดูดซับสารพิษในบ้านในห้องนอนได้นะคะในห้องนั่งเล่นห้องน้ำได้หมดนะคะอันนี้คือครีบปลาวาฬนะคะนี่ค่ะแตกหน่อมาสวยเชียวนี่ค่ะอันนี้คือครีบปลาวาฬอันนี้ออกหน่อมาใหม่หน่อลายนะคะนี่ค่ะจะมี2สีนะคะสำหรับครีบปลาวาฬเป็นไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะดลบันดาลสิ่งดีๆกับชีวิตของเรานะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นเศรษฐีเรือนในนะคะก็ของบ้านไร่องพยอมก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะสำหรับเศรษฐีเรือนในนะคะตอนต้นคลิปก็เป็นเศรษฐีเรือนกลางนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นเศรษฐีก้านทองนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สวยงามนะคะดูก้านของเขาจะเป็นสีทองเลยนะคะลำต้นก็เป็นสีทองเลยนะคะนี่คือเศรษฐีก้านทองนะคะส่วนต้นนี้ก็คือเศรษฐีกอดทรัพย์แต่ที่บ้านแรงพยอมจะเรียกกันสมัยก่อนที่จำความได้มาก็เห็นแล้วนะคะคุณตาปลูกไว้นานมากๆนะคะก็คือจะเรียกว่านางกวักใบยาวนะคะนางกวักใบขอดแต่ตอนนี้เขาจะมาเรียกว่าเศรษฐีกอดทรัพย์นะคะก็ใบเขาก็จะกอดเป็นวงๆแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเศรษฐีกอดทรัพย์นะคะหรือว่านางกวักใบยาวนะคะส่วนกระถางนี้ก็คือพญานาคราชนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นพญานาคราชสีเขียวนะคะเพราะว่าจะมีอีกชนิดหนึ่งก็คือพญานาคราชใบด่างนะคะแต่ของบ้านไร่องพยอมนั้น
ปลูกแล้วลืมนะคะน้ำฝนลงกระถางเน่าหมดทั้งกระถางเลยนะคะคือเอาตั้งไว้กลางแดดนะคะกลางแจ้งนะคะส่วนกระถางนี้ก็อยู่ในร่มนะคะเขียวแล้วก็เริ่มมีช่อโค้งยาวลงมาแบบนี้แล้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็ชื่อว่ารวยไม่เลิกนะคะตอนนี้กำลังออกดอกนะคะเริ่มออกดอกนะคะแต่บ้านแรงพยอมก็ยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะคะเพราะว่าไม้ที่รองกระถางที่ทำเป็นชั้นวางนะคะเกิดหักขึ้นมาก็ยังไม่ได้หยิบจับขึ้นมานะคะก็จะลกๆหน่อยนะคะวันนี้บ้านแรงพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลหลายๆชนิดนะคะเพื่อเป็นการปลอบใจนะคะก็คือรอวันเวลานะคะที่คนร้ายจะสำนึกผิดแล้วก็เอาต้นไม้ของบ้านไร่องพยอมมาคืนนะคะคงอีกไม่นานเกินรอนะคะบ้านไร่องพยอมยังมั่นใจนะคะว่าต้องคิดได้แต่ก็อย่าให้สายเกินนะคะนี่คือนกน้อยนำโชคใบด่างนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นต้นจันผานะคะที่บ้านแรงพยอมได้ตัดแต่งใบเขาออกหมดนะคะเพราะว่าใบไม่สวยนะคะมีเพลี้ยลงตอนนี้เขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่เริ่มสวยแล้วนะคะอันนี้เพาะมาจากต้นเขาเพาะมาจากเมล็ดนะคะก็จะได้สวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ที่ราคาสูงนะคะยิ่งเพาะด้วยเมล็ดก็ยิ่งสูงนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลในยามค่ำคืนก่อนสว่างของบ้านไร่องพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ